ทำร้านอาหารอย่าขายน้ำเปล่าฟังแล้วก็คงงงอะสิว่าจะทำร้านอาหารทำไมห้ามขายน้ำเปล่าในเมื่อทุกร้านอาหารก็มีน้ำเปล่าและน้ำเปล่าคือน้ำที่มันดีต่อสุขภาพซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เถียงหรอกแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้คิดกันว่าจริงๆอะร้านอาหารทุกร้านต้องการให้ลูกค้าทุกคนใช้จ่ายเงินให้กับเรามากที่สุดถูกไหมครับเพราะเราต้องการรายได้และยิ่งปัจจุบันที่ลูกค้าเดินเข้าร้านน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นการที่จะทำให้ลูกค้าหนึ่งคนใช้จ่ายกับเรามากขึ้นก็ยังทำให้เรายังจะมีรายได้และกำไรในแบบที่เราต้องการได้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเราคิดว่าเราอยากจะได้รายได้ต่อหัวที่เพิ่มมากขึ้นเราก็มักจะไปคิดว่าเดี๋ยวเราต้องทำโปรโมชั่นเราจะต้องคิดเมนูใหม่เราต้องเชียร์ขายอาหารที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ผิดเราสามารถทำได้แต่จริงๆอยากจะบอกว่าเมนูเครื่องดื่มคือเมนูที่ทำกำไรให้กับร้านเผลอๆมากกว่าอาหารหนึ่งจานอีกผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าถ้าเกิดพี่ขายก๋วยเตี๋ยวชามนึงแล้วกันพี่ขายชามละ60 บาทชามละ60 บาทผมว่าต้นทุนพี่ครึ่งนึงอ่ะคือ30 บาทกำไรต่อจานพี่ก็อยู่ที่30 บาทซึ่งถ้าลูกค้า1คนทานก๋วยเตี๋ยว1ชามแล้วก็สั่งน้ำเปล่าน้ำเปล่าพี่ซื้อมา5 บาทพี่ขาย15 บาทกำไรพี่10 บาทรวมกับก๋วยเตี๋ยวกำไร30 บาทพี่จะได้กำไรต่อลูกค้า1คนขั้นต้นนะก็คือ40 บาทกำไรขั้นต้นก็คือรายได้ลบด้วยต้นทุนวัตถุดิบพี่จะได้รายได้ต่อหัวอยู่ที่75 บาทคือ60+15และจะได้กำไรขั้นต้นอยู่ที่30+10 บาทคือ40 บาทและพอส่วนใหญ่เราคิดจะเพิ่มยอดขายเราก็จะคิดว่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวไซส์จัมโบ้หรือเปล่าหรืออาจจะมีสินค้าประเภทไซด์ดิชหรือลวกจิ้มเข้ามาซึ่งอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าเทคนิคที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มยอดขายคือการเพิ่มเครื่องดื่มครับเพราะว่าอะไรถ้าเราพูดถึงเมนูอย่างประเภทเก๊กฮวยนะและขายร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยผมว่าเก๊กฮวยพี่ต้องได้ประมาณสัก30 บาทอ่ะผมว่าต้องมีและถามว่าต้นทุนเก๊กฮวยกี่บาทถ้าใครเคยทำเก๊กฮวยเองนะไม่เกินแก้วละ6-7 บาทหรอกฉะนั้นนั่นหมายถึงว่ากำไรต่อแก้วพี่จะอยู่23 บาทเลยนะแต่ถ้าพี่เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารจานละ8-90 ถึง 100อ่ะเก๊กฮวยพี่จะ40 บาททันทีพอพี่40 บาทพี่จะได้กำไร30 กว่าบาทต่อแก้ว30 กว่าบาทต่อแก้วกำไรพี่มากกว่าก๋วยเตี๋ยว1 ชามอีกนะครับโอกาสที่ลูกค้าจะกินก๋วยเตี๋ยว2 ชามไม่เยอะแต่โอกาสที่ลูกค้าจะสั่งเก๊กฮวย2 แก้วเยอะมากนี่คือเทคนิคของเชนร้านอาหารที่เขาเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อ1 หัวหรือที่เราเรียกว่าทิกเก็ตเอเวอเรจแต่เขาไม่เคยบอกเราไม่เชื่อเราลองไปสังเกตเวลาเราไปเชนร้านอาหารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะกับข้าวกับปลาฟูจิซิสเลอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นเชนร้านอาหารเขาจะแยกเมนูเครื่องดื่มของหวานและเมนูของข้าวออกจากกันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าพอเขาพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะปุ๊บเขาจะเอาเมนูเครื่องดื่มให้ลูกค้าก่อนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าดูเมนูเครื่องดื่มก่อนเดี๋ยวสักพักเราจะเอาเมนูของข้าวมาให้ด้วยจิตวิทยาแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอุ๊ยถ้าฉันมีเมนูเครื่องดื่มเดี๋ยวฉันต้องเลือกอะไรสักอย่างเมนูน้ำเปล่าจะเป็นเมนูท้ายๆเลยครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูน้ำปั่นเมนูน้ำผลไม้เมนูที่เป็นมะนาวโซดามันจะเป็นหลาย10 เมนูซึ่งแต่ละเมนูอ่ะมันทำไม่ได้ยากมากนักน้ำเปล่าน้ำอารมณ์จะไว้ได้ท้ายเพราะคือของที่มีกำไรหรือมาร์จิ้นต่ำที่สุดแต่ถ้าเป็นร้านอาหารปกติแบบพวกเราก็จะยื่นเมนูให้ลูกค้าเลยลูกค้าก็จะสั่งข้าวกระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกผัดไข่เค็มสั่งอาหารทั้งหลายแล้วพนักงานก็ถามว่าแล้วเครื่องดื่มอะไรคะอ๋อน้ำอารมณ์ครับอ๋อน้ำเปล่าครับซึ่งก็ไม่ผิดแต่ประเด็นคือกำไรมันไม่มีฉะนั้นพอร้านอย่างเชนเนี่ยเขารับเมนูเครื่องดื่มอ้าวสมมุติทางนี้ตากล้องสั่งมะนาวโซดา60 บาทสมมุติผมสั่งน้ำส้มปั่น120เสร็จแล้วเขาก็เอาเมนูของข้าวมาสั่งเราก็สั่งของข้าวไปเราก็กินไปถึงเวลาสุดท้ายระหว่างทานไปเรื่อยๆมะนาวโซดามันไม่หมดหรอน้ำส้มไม่หมดหรอเดี๋ยวก็สั่งน้ำเปล่าเพิ่มยังไงก็สั่งน้ำเปล่าอยู่ดีพอทานใกล้จะเสร็จจะมีพนักงานเดินมาอีกทีนึงเอาเมนูเดิมเอามาให้แล้วถามว่าเอ๊ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากรับขนมด้วยไหมคะเรามีขนมแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งถ้าเป็นร้านปกติลูกค้าก็จะต้องเรียกพนักงานมาว่าน้องมีขนมอะไรบ้างอ๋อเปิดหลังเมนูเลยค่ะมีอยู่อย่าง2 อย่างสละร้อยแก้วบุ้นอะไรกะทิอะไรทั้งหลายพวกอย่างเงี้ยพี่อาจจะได้เงิน 3-40 บาทแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจขายเรามีเค้กสำเร็จที่เป็นฟรอเซนเรามีขนมอะไรบางอย่างที่จัดการง่ายๆและอยู่ในเมนูเครื่องดื่มเอ้ยเดี๋ยวส
ั่งอันนี้มา1ชิ้นสั่งอันนี้มา1ชิ้นสั่งอันนี้มา1ชิ้นมาแชร์กันดีกว่าเราจะได้เงิน3ต่อเงินก้อนแรกเราจะได้จากเมนูเครื่องดื่มเงินก้อนที่2เราจะได้จากเมนูของคาวและเงินก้อนสุดท้ายเราจะได้เมนูจากของหวานด้วยฉะนั้นเผลอๆเนี่ยเฉพาะเครื่องดื่มและของหวานเนี่ยอาจจะเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัว200บาทยังไม่รวมของคาวอีกนะนี่คือการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มราคาสิ่งต่อมาก็คือแต่เอ้ยเราเป็นคนทําร้านอาหารปกติอะเราไม่ได้เก่งพวกเมนูที่เป็นเครื่องดื่มอยากจะบอกว่าปัจจุบันเครื่องดื่มมันไม่มีใครไปเอาผลไม้สดมานั่งคั้นมานั่งแยกกากมานั่งปั่นทุกคนใช้เป็นไซรัปหมดแล้วเดี๋ยวไซรัปปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายเกรดอะเกรดเป็นแบบราคาไม่แพงมากจนเป็นเกรดราคาแพงๆเลยเราก็ลองไปผสมอะไรกันดูแล้วเราจะได้เมนูใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็มีเยอะมากทีนี้พอเราอยากจะได้เมนูเหล่านี้ประเด็นก็คือการที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาอยากจะสั่งเมนูเครื่องดื่มนั่นหมายถึงเราต้องมีลิสต์ของเมนูเครื่องดื่มเยอะมากพอที่เขาจะรู้สึกว่าฉันอยากกินหวานน้อยฉันสั่งอันนี้ได้ฉันชอบน้ำผลไม้ฉันสั่งอันนี้ได้ฉันชอบอะไรที่กึ่งเป็นโซดาหน่อยฉันสั่งอันนี้ได้มันก็เลยต้องมีลิสต์เมนูมากพอและกว่าที่เราจะ finalize เมนูหรือคิดเมนูออกมาจบอะมันต้องเกิดการทดลองเมนูเยอะมากถูกไหมทุกคนและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะต้องเดินไปที่เชลเพื่อดูเมนูอะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนี่คือลิสต์เมนูไซรัปทั้งหมดตอนนี้ผมอยู่ที่โกโฮเซลนะจะบอกแค่ว่านี่คือเชลของเมนูเครื่องดื่มทั้งหมดมีตั้งแต่พวกเฮลบูบอยอ่ะเรารู้จักมีตั้งแต่พวกไซรัปยี่ห้อโมนินเนี่ยนี่คือยาวมากสมมุติเราอยากคิด20เมนูพี่จะต้องซื้อกี่ขวดไปเทสเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นเมนูแบบของโมนินไซรัปขวดละ380เพื่อซื้อมาเทสบางขวด550เอาบางยี่ห้อก็ขวดละ130สมมุติเราต้องซื้อมาเทสสัก30รสชาติจนก่อนถูกป่ะเนี่ยซื้อมาเทสทุกอย่างเลยนะทีนี้โกโฮเซลเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจเพนพอยต์ของผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เวลาจะคิดเมนูอ่ะจะต้องซื้อมาเทสแล้วมันเป็นต้นทุนที่สูงมากมันจะเป็นไปได้ไหมที่ลูกค้าอยากจะคิดเมนูเครื่องดื่มไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับไซรัปที่มันแพงๆแล้วไปเทสที่ร้านตัวเองแต่สามารถมาเทสได้ที่โกโฮเซลเลยโกโฮเซลเองเขาก็เลยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเบเวอเรจโซลูชันขึ้นมาครับคือเราอ่ะแค่ไปที่โกโฮเซลอ่ะแล้วเราไปที่เคาน์เตอร์เบเวอเรจโซลูชันแบบเนี้ยเขาจะมีทุกยี่ห้อให้เราเทสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเราอ่ะบอกพนักงานเลยว่าน้องที่อยากเทสยี่ห้อเนเจอร์เทสรสยูสุเขาจะให้เราเทสน้องพี่อยากเทสรสชาติแพชชั่นฟรุตแล้วสมมุติพี่มีรสชาติแพชชั่นฟรุตอยู่4ยี่ห้อพี่ไม่ต้องเสียเวลาซื้อ4ขวดไปเทที่ร้านพี่บอกเลยว่าน้องพี่อยากเทสทั้ง4ยี่ห้อนี้เขาจะให้พี่เทสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นหมายถึงอะไรวันไหนอยากกินเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็ขับรถไปที่โกทุกสาขาแล้วกินฟรีได้เลยแต่อย่าเลยเราสามารถเทสทุกยี่ห้อได้เลยฉะนั้นสมมุติเครื่องดื่มบางประเภทพี่ต้องผสมไซรัปอยู่3รสชาติแทนที่เราจะใช้ไซรัปรสชาติแพงทั้งหมดเราอาจจะมีการสลับรสชาติของไซรัปแต่ละยี่ห้อก็ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีที่ผมมองว่าโกเขาคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์ของผู้ประกอบการร้านและลดต้นทุนในการคิดเมนูของผู้ประกอบการร้านด้วยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาคิดเมนูง่ายๆจากไซรัปที่มีในโกโฮเซลแล้วกันแล้วลองมาดูว่าเฮ้ยจากที่เราขายน้ำเปล่าเนี่ยขวดละ20บาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาขายพวกเครื่องดื่มผลไม้เราจะได้ราคาขายเป็นยังไงเราจะได้กำไรต่อแก้วเท่าไหร่มาไหนๆเรามาที่โกโฮเซลครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาเรียกอะไรบาร์เทนเดอร์เหรอค่ะบาร์เทนเดอร์ค่ะชื่ออะไรครับชื่อไอซ์ชื่อไอซ์เบเวอร์เรจโซลูชั่นทำอะไรตรงนี้ก็คือทำเกี่ยวกับลูกค้าอยากเทสตัวไหนเราสามารถทำให้ลูกค้าชิมได้ค่ะแสดงว่าสมมุติว่าผมอยากทำเครื่องดื่มยูสุผมชอบยูสุแต่มันมีอยู่5ยี่ห้อผมขอเทส5ยี่ห้อได้เลยได้ค่ะลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเทสอ่ะมันจะเป็นแก้วประมาณนี้อ๋อถ้าผมขอ10แก้วก็ได้ได้ค่ะโอเควันนี้อยากมาขอคำปรึกษาผมทำร้านอาหารไทยที่ราคาต่อหัวประมาณ200นิดๆไม่ได้แพงมากแต่ผมมันไม่อยากขายน้ำเปล่าแล้วอยากขายเป็นพวกเครื่องดื่มประเภทแบบนี้แต่ทำไม่เป็นอ่ะมีเมนูแนะนำไหมถ้าตอนนี้ก็คือจะมีเมนูแนะนำก็คือยูสุมิ้นค่ะยูสุมิ้นใช่ค่ะทำไมมันต้องเป็นมิ้นวะยูสุมันก็จะมีความหวานๆเปรี้ยวๆใช่ส่วนมิ้นก็จะให้ความสดชื่นมาเลยเรายังไงเริ่มต้นยังไงดีแต่ว่าเรามีแก้ว150 160 ml วะ160อ่ะไม่16ออนอ่ะ16ออนอ่ะหนูไม่มีเบิกใช้อ่ะ16ออนเอามาเลยเดี๋ยวซื้อ
ได้มันจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวหนูวิ่งไปเอาคือเราจะให้เขาคิดเมนูเพื่อเราจะไปขายจริงๆประเด็นคือเขาบอกว่าที่ร้านไม่มีแก้ว16ออนเลยบอกว่าเอ้าโกโฮเซลมีแก้วขายอยู่แล้วงั้นซื้อแก้วจริงๆมาเลยแต่ต้องบอกก่อนนะเราไม่มีสปอนเซอร์เป็นแบรนด์ไซรัปนะแต่วันนี้เราเอามาโชว์สัก 2-3 ยี่ห้อเราก็จะยกยี่ห้อเหล่านี้แหละมาคำนวณให้เห็นกันว่าจริงๆอ่ะต้นทุนไซรัปแก้วนึงอ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่และถ้าเราจะขายเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีแล้วเราจะได้กำไรต่อแก้วเท่าไหร่อ่ะแก้วมาละนี่คือแก้วขนาด16ออนซ์แกะเราค่อยไปจ่ายเงินได้ป่าววะได้ค่ะได้เนาะได้ก็ไม่ใช่เงินเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคิดราคายูสุมิ้นบนแก้ว16ออนกันอ่ะอย่างแรกเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะมีเป็นตัวยูสุค่ะยูสุยูสุนี่กี่ ml ตัวนี้ก็จะอยู่ที่750 ml 750 ml เราสูตรนี้เราใช้ยูสุกี่ ml 30 ml 30 ml ราคาขวดละกี่บาท250บาทค่ะ250บาทอ่ะเราลองคูณกันเท่ากับ30หาร750คูณ250ต้นทุนอยู่ที่10บาทอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวมิ้นท์ค่ะของ Nature Pet ตัวมิ้นท์ไซรัปใช่ค่ะ750 ml 750 ml อันนี้เราใช้กี่ ml ตัวนี้ใช้15 ml ค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา130บาทค่ะ130บาท15หาร750คูณ130 2.6 บาทแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวชเวฟโนชูก้าค่ะอ๋อเราใช้สเวฟเป็นมะนาวโซดาเลยใช่ป่ะสเวฟอ่ะ330 ml ค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่กระป๋องละ14บาทกระป๋องนึง14บาทแล้วเราใช้เท่าไหร่ครึ่งนึง150 ml ค่ะจาก330 150ก็ครึ่งนึงอ่ะใช่ค่ะเท่ากับต้นทุนอยู่7บาทเท่ากับอันนี้10บวก 2.6 บวก7 19.6อ่ะลองผสม 19.6 แต่ว่าชีวิตจริงอ่ะทุกคนมันอาจจะมีเหลือก้นขวดเท6เทเกินฉะนั้นในมุมผมเราเรียกว่าค่าเวทแฟกเตอร์เราเผื่อไปสัก 10% แล้วกันฉะนั้นต้นทุนถ้ามัน 19.6 เราจะคูณ 1.1 บวก 10% เท่ากับต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่ 21.56 บาทเออแก้วอีกอ่ะสมมุติแก้วละ2บาทแล้วกันไม่รู้ราคาเดี๋ยวค่อยไปดูน้ำแข็งอีกอ่ะน้ำแข็ง2บาทอ่ะหลอดอ่ะบวกเป็น5บาทอ่ะสมมุติ5บาทก็เป็น26.56 บาท 26.50 บาทนี่คือต้นทุนของเราฉะนั้นแก้วแบบนี้คิดว่ามันควรขายแก้วละกี่บาท80 80โดยประมาณโดยเฉลี่ยที่เขาขายกันใช่ค่ะต้นทุนจะอยู่ที่ 33.125% แต่ถ้าเป็นกำไรต่อแก้วเนี่ยจะอยู่ที่ 53.5 บาทก็โอเคนั่นหมายถึงว่าแทนที่เราจะขายแต่น้ำเปล่าหรือน้ำอัดลมซึ่งถ้าเกิดน้ำเปล่าเราอาจจะได้กำไร15บาทต่อขวดแต่น้ำเปล่านี่มันขวดใหญ่มัน500 ml หรือ300 400 ml นะกินได้2คนแต่น้ำเนี้ยกินคนเดียวฉะนั้นจากน้ำเปล่าเราจะได้กำไร15บาทแต่ถ้าเราขายเป็นเมนูไซรัปแบบนี้เราจะได้กำไร50กว่าบาทอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปเชียร์ขายอาหารขนาดนั้นแต่เราพยายามให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มรสชาติใหม่ๆของเราโดยที่เราอาจจะครีเอทเป็นเมนูของเราแบบนี้เลยก็ได้แค่เราเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนสูตรนิดนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นรสชาติเฉพาะของเราละเราจะได้กำไร50กว่าบาทแล้วต้นทุนก็ยังอยู่ 30% 30% นิดถือว่าโอเคเลยนี่คือเสร็จแล้วแต่ต้องบอกว่านี่คือเราไม่ได้มีโลโก้ยี่ห้อหรือไม่ได้มีบางทีต้องมีใบมิ้นอะไรใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะบางทีก็มีตกแต่งอะไรตกแต่งแต่ว่าอันนี้เราก็ลองทำให้เห็นดูซึ่งเนี่ยจะบอกว่าแก้วนี้ก็คือยูสุมิ้นต้นทุนอยู่ที่รวมแก้วรวมหลอดนะคร่าวๆ26.5 บาทถ้าเราขายแก้วเรา80บาทก็อยู่ที่ประมาณ 33% ได้กำไรอยู่ประมาณ50กว่าบาทเฮ้ยโอเคเลยเอาง่ายๆว่าเราขายข้าวกะเพราอ่ะจานนึงเราขาย60บาทกำไร30บาทเราต้องขายกะเพรา2แก้วเพื่อให้ได้กำไรเท่ากับน้ำแก้วเดียวเห็นป่ะนี่คือศักยภาพของการเพิ่มรายได้ให้กับร้านนั่นแหละถึงเป็นที่มาของคลิปว่าทำไมเราไม่ควรขายน้ำเปล่าในร้านแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำเปล่ามันไม่ดีน้ำเปล่ามันดีต่อสุขภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีต่อเงินในกระเป๋าเราเท่าไหร่อย่างน้อยเรามีทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมันก็สามารถทำรายได้ให้กับร้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆแล้วกันที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าบางทีเราอาจจะไปทำกันบ้านมาจากที่บ้านก่อนว่าเฮ้ยฉันไปเซิร์ชใน YouTube Google มาว่าฉันอยากได้ไซรัปอันนี้ผสมอันนี้แล้วเรามาเทสที่นี่พอถ้าเกิดเราต้องซื้อ
ือถูกยี่ห้อและถูกรสชาติหลายพันนะแต่ถ้าเราไปเทที่นี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวของร้านค้าส่งแล้วกันอย่างโกโฮเซลที่เขาพยายามทำโซลูชันเพื่อมาตอบโจทย์ร้านอาหารอย่างพวกเราแล้วก็การตอบโจทย์แบบเข้าใจต้นทุนด้วยนะว่าเขาไม่ต้องการโยนภาระไปให้ผู้ประกอบการเพราะว่ายิ่งผู้ประกอบการเข้าใจการเพิ่มมูลค่าด้วยเมนูเครื่องดื่มและคิดเมนูเยอะเขาจะขายของได้เองครับฉะนั้นวันนี้ก็ใครที่อยากคิดเมนูประเภทเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ก็ลองมาที่โกโฮเซลครับแล้วก็ลองมาคุยกับน้องบาร์เทนเดอร์เรามีแบบนี้ทุกสาขามีทุกสาขาก็มี 8-9 สาขาทั่วประเทศอ่ะก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างพอดีวันนี้เรามาจัดกิจกรรมที่โกโฮเซลเราก็เลยคิดว่าอ่ะมาถ่ายคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการแล้วกันแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกคนก็ใครยังไม่เคยมาเดินโกโฮเซลก็ลองมาเดินโกโฮเซลเพราะว่าเขาไม่ได้มีจุดขายเฉพาะ Beverage Solution เท่านั้นเขามีโซนไลฟ์อควาเรียมมีกุ้งมังกร lobster ปลาตัวใหญ่ๆปูทาราบะอะไรพวกเนี้ยเยอะเลย King Crab อยู่ที่นู่นหมดเลยก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรวบรวมไปให้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ครับฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าคลิปในการเพิ่มยอดขายแบบนี้ในการเพิ่มกำไรก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสำคัญที่สุดอย่าลืมเอาไปใช้จริงกันด้วยแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน